Trinidad ass bat like a boom 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 boom. Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีมกันอีกแล้วค่ะท็อปิกวันนี้นะคะก็เป็นท็อปิกที่เพื่อนๆหลายคนขอกันมาเลยค่ะรีวิวการแต่งตัวชุดออกกำลังกายค่ะแล้วก็ซื้อที่ไหนนะคะแล้วก็ควรใส่ชุดออกกำลังกายเนี่ยยังไงดีใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้บีมก็จะมาแนะนำนะคะแล้วก็มีตัวอย่างชุดมาให้ดูเล็กๆน้อยๆค่ะจากที่เห็นนะคะบีมก็ชอบใส่กางเกงขายาวใช่ไหมแล้วก็ขายาวยืดแล้วก็แบบว่ารัดรูปอะค่ะเพราะว่านะคะกางเกงพวกนั้นเวลาเราใส่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะแบบว่าคือเราจะทำท่าไหนก็ได้มีรับความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวโป้ด้วยนะคะบางคนใส่กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะโป้ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครแบบถ้าไม่ได้เล่นโยคะหรือว่าเล่นท่าอะไรที่แบบว่าถ้าไปวิ่งอย่างเดียวอ่ะก็โอเคที่จะใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะแต่สำหรับบีมอ่ะบีมไม่ชอบใส่กางเกงขาสั้นบีมก็มีใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่บ่อยมากนะคะแต่ว่าเวลาใส่กางเกงขาสั้นแล้วบีมรู้สึกว่าเวลาเราไปวิ่งใช่มั้ยมันจะแบบว่ายังไงอ่ะพอมันวิ่งแล้วคือไม่รู้ว่าคนผอมเขาเป็นมั้ยนะแต่คนอ้วนเวลาวิ่งแล้วเวลาขามันเบียดกันอ่ะเออกางเกงมันจะมาจุกอยู่ตรงกลางอ่ะนึกออกมั้ยแบบมันจะมาจุกแบบอย่างเงี้ยที่ขาแบบยิ่งวิ่งยิ่งมันถูกแล้วเราก็ต้องแบบเสียสมาธิไงเราต้องมาแบบดึงตลอดเวลาเลยแบบว่าต้องแบบว่าดึงเกงตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันวิ่งไม่โอเคใช่ไหมบิ๊มก็เลยแบบว่าส่วนมากจะใส่เกงขายาวมากกว่านะคะทีนี้มาพูดถึงแหล่งที่บิ๊มซื้อกันนะคะก็มีหลายที่เลยทีเดียวเลยคือบิ๊มซื้อหลายแหล่งมากก็คือตลาดก็มีของแบรนด์ก็มีนะคะแล้วก็บางทีก็ของก๊อปก็มีนะคะมันขึ้นอยู่กับราคาจริงๆนะคะชุดออกกำลังกายเนี่ยแบบคือถ้าซื้อแบบดีๆหน่อยซื้อแบรนด์หน่อยอ่ะมันก็จะหมายว่ามันจะดีกว่าจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งใดๆทั้งสิ้นคืออ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์เหมือนกันแต่เป็นของ FOF ที่โลตัสอ่ะมันก็ใส่รัดโอเคนะเนี่ยมันของ FOF มันก็โอเค FNF ป่ะเออ FNF FOF นี่รถอะไรนะรถถีบเออเนี่ยมันก็ใส่โอเคนะแต่แบบว่ามันไม่รัดอะหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันถ้าเราเป็นมีพุงใช่ไหมจะเป็นก้อนออกมาเออมันจะไม่รัดพุงแล้วก็แต่ใส่วิ่งอะไรก็โอเคใส่กับเสื้อโครงได้แต่แบบมันไม่เขาเลยมันไม่ปั๊วมันไม่เปรี้ยอะค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยู่ก็คุ้มกับราคานะคะประมาณ300 กว่าบาทใส่มาเป็นได้หลายปีแล้วแล้วก็ตัวนี้ที่ใส่อยู่โชว์ยังไงดีวะกล้องมันสูงไปตัวนี้สีเทาเนี้ยปุ๊บในวิดีโออาจจะเห็นนะเออไอตัวสีเทาอันเนี้ยนั่นแหละบิวซื้อที่ตลาดเอ็กโปก็เป็นเหมือนคล้ายๆตลาดนัดติดแอร์ค่ะก็เป็นของตลาดเหมือนกันอันนี้ถามว่าถ้าเกิดใส่วิ่งก็โอเคแต่มันเป็นเอวต่ำแล้วมันไม่รัดอ่ะเออมันไม่รัดอีกแล้วนะคะถ้าซื้อที่ตามตลาดมันจะไม่ค่อยรัดแต่ถามว่าถ้าใส่กับเสื้อที่ปิดมาหน่อยมันสวยไหมมันก็สวยดีนะสีเทาบิวชอบไอเนี้ยแต่ว่าถ้าใส่แบบต้องใส่กับเสื้อยาวๆหน่อยอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะหลุดตูดโดยเราไม่รู้ตัวเพราะมันนิ่มมากเลยเดี๋ยวมันยืดอันนี้ค่ะค่ายแม็กตัวนี้อาจจะเห็นในวิดีโอที่เป็นลายอย่างเงี้ย Adidas ใช่ไหมแต่บิ๊มซื้อเป็นของก๊อฟนะคะที่ตลาดนัดทารุษซื้อมาเป็นชุดเลยเซตละ800 กว่าบาทอันนี้มันก็รัดอยู่นะโอเคอยู่เลยอ่ะแล้วสังเกตดูว่าอันที่เป็นอันที่ว่าที่ตรงกลางเขาเรียกว่าปีซะของข้อถูกเก็บตรงกลางมันเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะดีนะคะเวลาเราแบบว่าเล่นยืดขามันเป็นคล้ายๆอันนี้มันเหมือนกางเกงโยคะมากกว่าบางทีถ้าเขาใส่เล่นโยคะแต่เวลาเราใช้ยืดเวลาเรายืดตัวเวลาออกกำลังกายเสร็จยืดเลยเงี้ยมันโอเคมากเลยคือไม่เสี่ยงต่อการที่จะแบบว่าเป้าแหกใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือคุณภาพมันก็แบบไม่ได้แย่เลยนะคุณภาพมันก็ดีนะคะถึงมันเป็นของประเพณีมันรัดนะคะตัวเนี้ยแล้วคุณภาพก็โอเคอยู่บิ๊มชอบตัวนี้ชอบมากคือแบบรู้สึกดีที่ซื้อมานะคะแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็
จะมีชุดนึงที่บิมใส่เมื่อกี้ที่เป็นเก่งๆที่มันเป็นคล้ายๆชุดอวกาศหน่อยอันนี้เป็นของแบรนด์นะคะซื้อที่พารากอนไม่รู้แบรนด์อะไรพี่ซื้อมาฝากเอออันนี้ใส่ดีมากคือไม่อยากจะบอกว่าแบบใส่แล้วแบบว่ามันรัดรูปใช่ไหมแล้วมันแบบคือยังไงมันไม่คือเราใส่ดึงขึ้นมาแค่ไหนนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นก็ไม่จะอธิบายยังไงวะคือเราจะเต้นจาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ย้อยมันไม่ลุยลงไปอ่ะเออมันก็รัดของมันอยู่ตรงนั้นแล้วแบบใส่แล้วเป็นทรงสวยมากคุณเนี่ยบิมชอบแล้วมากับเซ็ตเสื้อมันก็จะสวยมากแต่ว่าบิมไม่ค่อยใส่เป็นเซ็ตหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับหุ่นยนต์อวกาศแล้วทีนี้เสื้อมันรัดแล้วมันเป็นแหนมอ่ะเออบิมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เดี๋ยวให้ผอมกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาใส่นะคะแต่ตัวนี้โอเคเลยแล้วมันจะมีกระเป๋าให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมโอเคมากอ่ะตัวนี้บิมชอบมากเซ็ตนึงแพงเหมือนกันนะเพราะกางเกงก็จะ 3,000 แล้วตัวเนี้ยแต่ว่าใส่ดีลงทุนบิมเป็นคนที่แบบว่าลงทุนกับชุดออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเราใส่1เราใส่บ่อยเราใส่แบบใส่ออกกําลังกายก็ใส่บ่อยอยู่แล้วแล้วก็ใส่ได้นานใส่ได้เป็นปีเลยนะคะมันก็แบบว่าคุ้มอะซื้อมาแล้วคุ้มเออส่วนมากของมันก็จะเป็นกางเกงขายาวนะไอ้ Adidas ตัวนี้บิมตัวเนี้ยเป็นขาบานเป็นขายาวแบบบานเลยนะใส่แล้วมันร้อนนิดนึงอะแต่ว่าใส่แล้วสวยเหมือนกันตัวนี้แบบรัดสวยมากเป็นก้นสวยมากแล้วก็มันไม่ลุยด้วยเพราะมันมีเชือกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ้ามันอ่ะไม่ใช่มันเป็นผ้ายืดด้วยคือแบบดีจริงๆนะคะตัวนี้ชอบมากแต่มีไอ้ได้อีกตัวนึงเป็นกางเกงรัดขายาวอ่ะแต่พอใส่ไปนานๆประมาณปีนึงได้นะมันก็ยุ่ยอ่ะผ้ามันก็ยืดของมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็มีตัวนึงสีม่วงถ้าเห็นในวิดีโอนะบิวชอบมากเลยตัวนั้นแล้วก็คำว่า Adidas Neo มันจะแบบเรืองแสงอ่ะมันสวยมากเลยแล้วสีสวยมากสีม่วงบิวชอบแล้วก็ตัวนั้นก็ความรัดอะไรมันก็ดีนะคะแล้วประมาณ 1,000 นิดๆไอตัวนั้นก็โอเคอยู่บิมก็ปลื้มนะคะกางเกงขาสั้นนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่บิมซื้อมาใส่แบบเนี้ยใส่สวยๆใส่เต้นซุมบ้าใส่แบบว่าเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่แต่ถ้ามาใส่ไปวิ่งอ่ะบางคนเขาชอบใส่วิ่งนะแต่บิมใส่มันก็ได้นะแต่แบบมันชอบจุกเข้าไปนี่ตรงนี้นึกออกมั้ยมันจุกเข้าไปในอุ้ยเออแบบมันเสียสมาธิมันต้องมาดึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคกับกางเกงนี้แต่ว่าใส่ถามว่าใส่ไม่ก็ใส่นะแต่ไม่บ่อยก็ชุดออกกําลังกายบิมส่วนมากจะใส่แบบว่าเป็นเสื้อกล้ามนะคะไม่ก็แบบส่วนมากจะเป็นเสื้อกล้ามเลยแหละแล้วก็เสื้อบางๆหน่อยอ่ะเพราะว่าเวลาออกกําลังกายมันร้อนนะทุกคนแบบเหงื่อมันจะออกเยอะมากเลยใช่มั้ยแล้วเรามาใส่แบบคือแบบว่าบิมไม่ชอบบางคนบิมเห็นคนที่ว่าเค้าสั่งชุดอวกาศเคยเห็นมั้ยสีเงินน่ะเพื่อที่จะให้เหงื่อออกมันก็ว่ามันจะเวิร์คออกแบบนั้นคือเหงื่อที่มันออกมามันก็เป็นน้ํามันไม่ใช่การออกกําลังกายมันไม่ใช่การออกแรงที่แบบว่าเราใช้กําลังจริงๆใช่มั้ยเราควรแบบว่าใส่อะไรก็ได้ที่มันสบายที่สุดบางคนแบบคนอ้วนบางคนที่มีรู้จักมีพี่คนนึงนะคะเขาแบบอยากใส่เสื้อกล้ามมากซื้อมาสักพักแล้วแต่เขาไม่กล้าใส่คือกลัวว่าแขนใหญ่แล้วทำไมแล้วเราซื้อไว้ออกกำลังกายมันคือซื้อมาเพื่อความใส่สบายเฉยๆไม่ได้แบบว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะซื้อมาแล้วก็ใส่เหอะนั่นแหละบิ๊มก็แบบว่าไม่รู้ดีในส่วนตัวนะบิ๊มชอบใส่เสื้อที่เป็นแบบบางแล้วก็เสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันไม่อึดอัดมันเหงาออกแล้วมันแบบยังไงเดียมันไม่เอือดอะคนนึกออกไหมเออมันแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคอยู่วันนี้มิวก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสาระเยอะหรือเปล่านะคลิปนี้แต่ว่าก็นั่นแหละเพื่อนมีเพื่อนๆหลายคนขอมาว่าอยากให้มาแชร์รีวิวการแต่งตัวชุดออกกำลังกายแล้วก็มาแชร์แหล่งเสื้อผ้าที่มิวไปซื้อที่ชุดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยบิมก็จะมาแชร์ประมาณนี้แหละก็คือเทคนิคของบิมเป็นชอบใส่กางเกงขายาวแล้วก็เป็นทรงรัดรูปนะคะเพราะว่ามันออกกำลังกายสะดวกดีนะคะบิมก็ไม่รู้จะแชร์อะไรเยอะแยะบิมก็เลือกของบิมแบบนี้ของบิมอยู่แล้วไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนโอเคคลิปนี้บิมขอลาไปก่อนแล้วกันคือแม่รอออกไปข้างนอกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงบิมก็จะมาแชร์ค่ะถ้าออกกำลังกายแล้วก็บิมชอบเล่นตูดมากคือมีคนบอกว่าชอบตูดบิมเพราะว่าตูดแบบงอนมากใช่ไหมเพราะบิมคนที่แบบชอบออกกำลังกายส่วนตูดมากสควอตเยอะมากแล้วก็ถ้าสควอตอาจจะบอกว่ามีเยอะมากเวอร์นะคะไม่ใช่ว่าแบบสควอตเดียวแบบนั้นแบบเดียวมันมีหลายอย่างมากเลยที่แบบทำให้เราแบบว่าสควอตได้แบบไม่ต้องเบื่อค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาแชร์กันในคลิปหน้านะคะติดตามดูบิมด้วยนะคะทุกคนวันนี้มันก็ขอลาไปก่อนค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะถ้าใครใครแชร์ก็แชร์นะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย